วันอาทิตย์ที่23กันยายนที่จะถึงนี้นะครับ9นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาเนี่ยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยจะมีอภิปรายรัฐประหาร19กันยากับอาชญากรโดยรัฐนะฮะกรณีการสลายการชุมนุมเมษาพ .53 ในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีอาจารย์กริยาอาชวนิจกุลอาจารย์พวงทองภาวะครพันธ์อาจารย์เวียงรัตนเนติโพอาจารย์สาวิตรีสุขศรีแล้วก็อาจารย์ธีรพลอนามัย มีคุณเสาวรักษ์โพง,งามด้วยแล้วก็ผู้ดำเนินงานเสวนารอบเช้าก็จะเป็นคุณสุดารังกุพันธ์นะครับก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับเวทีนี้ก็น่าสนใจช่วงบ่ายก็ยิ่งน่าสนใจฮะนัทรัฐประหารกับระบอบรัฐธรรมนูญไทยนิติราชเสวานาเนื่องใน,นอากาศสองปีคณะนิติราชก็มีอาจารย์วรเจตภาคิรัตอาจารย์ถาปน,านันนิพิทักุลอาจารย์ปิยะบุตรแสงกนกุลอาจารย์ปูนเทพสิรินุพงศ์มีร่วมตอบคําถามด้วยอาจารย์จันจิราเอี่ยมมยุรา แล้วก็อาจารย์ธีระสุธีวรังกูลนะฮะอันนี้ก็ที่ที่เดียวกันนะฮะที่เดียวกันเลยห้องเดียวกันก็คือหมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ลองไปฟังดูกันได้นะฮะน่าจะได้ความคิดเห็นทางการเมืองที่ก้าวหน้านี่คือหัวก้าวหน้าเพียวๆของเมืองไทยในยุคนี้นะฮะก็ติดตามกันเรื่องของการยึดอำนาจคราวที่แล้วจริงแล้วมันมีสองปีกนะฮะในเชิงความคิดเห็นปีกหนึ่งคือต้องการกำจัดอดีตนายมนตรีพันธ,ธุบทักษิ์ิเนี่ยไปจากสาระรบการเมืองไทย โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องกําจัดพรรคพวกโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปสร้างระบบใหม่ที่ไปเพิ่มกลไกลทางการเมืองที่เพิ่มอํานาจให้กับฝ่ายตรวจสอบฝ่ายตุลาการเพื่อไปลดอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติและลดอํานาจของสอสลดอํานาจของประชาชนผู้ยังง่ายลดอํานาจของฝ่ายบริหารทําให้นายกนั้นทําอะไรไม่ได้สั่งการอะไรไม่ได้มีองค์กรอิสระโยงไปถึงองค์กรทางตุลาการ โยงไปถึงวิธีการที่จะตรวจสอบแบบที่ตรวจไปตรวจมาแล้วตรวจเฉพาะนักเลือกตั้งนะยุทธศาสตร์ในภาพรวมนั้นเนี่ยมันมีแบ่งออกเป็นสองปีกปีกแรกก็คือจัดก,กำจัดทุนทักษิณโดยที่ไม่ต้องแตะเรื่องกฎหมายไม่ต้องแตะเรื่องรัฐธรรมนูญในแบบที่จะกำจัดนักการเมืองคนอื่นไปด้วยหรือลดอำนาจนักการเมืองคนอื่นไปด้วย เสร็จแล้วมันก็ปีกมีอีกปีกหนึ่งซึ่งไม่เข้าใจเลยถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนไม่เข้าใจเลยว่ายังไงยังไงมันก็ต้องมีการเลือกตั้งยังไงยังไงนักเลือกตั้งก็ต้องขึ้นมาแล้วก็ต้องบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องเป็นใหญ่อยู่ดีปีกนั้นคือต้องการร่างกฎเกณฑ์ใหม่เลยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญออกมาในรูปแบบที่ในที่สุดแล้วเป็นมรดกของคณะรัฐประหารอย่างแท้จริงเพิ่มอำนาจให้กับฝ่ายตุลาการเปลี่ยน composition หรือที่มาของสมาชิกวุฒิสภาและกําจัดไม่ใช่เฉพาะคุณทักษณิณแต่ว่านักการเมืองพักพวกทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าอันนึงดีกว่าอีกอย่างหนึ่งนะฮะแต่ผมกําลังบอกให้คุณได้ฟังว่าจริงๆแล้วมันมียุทธศาสตร์แบบที่จะกําจัดทักษณิณดัแบบทักษณิณคนเดียวกับกําจัดคุณทักษณิณแล้วก็ใช้โอกาสในการยึอดอานาจ เพื่อจัดการกับฝ่ายการเมืองทั้งหมดแล้วดึงอํานาจไปสู่ฝ่ายตุลาการโดยที่ไม่ต้องการให้มีพรรคการเมืองที่เป็นใหญ่แบบพรรคไทยรักไทยอีกแล้วไม่เกี่ยวกับว่าเป็นคุณทักษิณหรือไม่ใช่คุณทักษิณไปอีกนั้นชนะถ้าจะกําจัดคุณทักษิณคนเดียวเลอเอป่านนี้เนี่ยมันไม่มีกระแสต่อต้านจากมวลชนขนาดนี้มันก็คงจะมีแต่ว่าในระดับที่แตกต่างกันอันนี้น่าลองคิดดูแล้วก็ตอนนี้ถ้ามาดูเทียบดอกไม้ ดอกไม้ที่คนไปวางที่หน้าบกทบที่ไม่เอารัฐรหารอีกแล้วกับดอกไม้ที่คนไปให้บิ๊กบังที่ให้ติดไว้ที่รถถังในวันนั้นผมคิดว่าดอกไม้วันนี้ที่บอกว่าไม่เอารัฐบารอีกแล้วเนี่ยกลับเยอะซะกว่าเยอะซะกว่าตอนนั้นที่ได้